รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากเจ้าของที่นี่นะคะมาพูดคุยกับเราด้วยนั่นก็คือพี่หน่อยสวัสดีค่ะโอ้โหพี่หน่อยเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยกันนอกรอบดูวันนี้บอกว่าบุกมาสวนเลยพี่หน่อยไม่พร้อมนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นจริงๆว่าทุกวันนี้มีคนหลั่งไหลเข้ามาจองกันอย่างล้นหลามใช่แล้วก็หลายคนเข้าใจว่านี่จริงหรอมันมีในไทยจริงหรอเราคิดว่าอยู่ญี่ปุ่นกันไม่ใช่นะในไทยอันนี้ในไทยจริงก่อนอื่นเลยค่ะที่เราเดินชมกันไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสมาดูสวนเมลอนต้องใช้คำอย่างนี้ไปยังไงมายังไงถึงมาปลูกเมลอนได้อะพี่หน่อยคะก็พอดีเหมือนทางคุณหนุ่มเสกใช่ไหมคะคุณชยพลนะคะพอดีแกก็สนใจมีทีมงานนะคะที่ถนัดเรื่องเมลอนก็เลยอยากลองดูตัวใหม่ว่าเราลองทำผักแล้วลองทำผลไม้ดูซิว่าเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยคือผักเราก็ประสบผลสำเร็จไปละใช่รอบนี้มาลองผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailandแต่แรกเริ่มเลยลงประมาณกี่ต้นคะพี่หน่อยประมาณ 3,000 ค่ะอันนี้ลองเหรอคะพี่ลองคุณผู้ชมสวนนี้นี่มาทีไรเขาลองของเขานี่มากันแบบเป็นพันๆนะจ๊ะถ้าเป็นดิฉันปลูกหลังบ้านลอง2ต้นค่ะอันนี้ลอง 3,000 ลอง 3,000 แล้วลองรอบแรกเป็นยังไงพี่หน่อยจ๊ะผลตอบรับดีมากค่ะอ๋อคือเราปลูกปุ๊บมันก็ออกมาตามความคาดหมายของเราที่ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะปลูกเราก็มีการทดลองกันก่อนมีค่ะว่ามันได้มั้ยค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าเห็นสีต้องคิดตามหนิงแล้วล่ะว่ามันต่างกันยังไงอะอะไรมามีสีเหลืองนึกว่าฟักทองนะมาอีกมุมนี้ก็เป็นสีเขียวคิดว่าเป็นอะไรเอ้าลูกนี้กันก่อนดีกว่าลูกนี้เปลือกเหลืองเปลือกเหลืองเนื้อส้มเนื้อสีส้มค่ะเมลอนอ๋อเนื้อส้มกับมีจะมีส้มกับเขียวใช่เนื้อส้มอย่างนี้พันอะไรคะอันนี้ของที่สวนเราคือนารา 1นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้ามากระซิบบอกเอ้ยอยากได้ลูกสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็เนื้อในเนี่ยเป็นสีส้มกรอบค่ะกรอบด้วยจุดเด่นของเขาคือกรอบใช่ไหมกรอบแล้วก็หวานค่ะคือใครที่ชอบความแน่นๆกรอบๆค่ะกรุบกรับนี้ก็นาราใช่มีนารา1แล้วแปลว่าต้องมี2เหรอคะมีค่ะมี2ด้วย2โอ้เจ้าแม่เจ้านารา2ต่างกับนารา1ยังไงจ๊ะต่างกันที่นารา2ของเราจะเป็นเปลือกสีเขียวเนื้อสีส้มเปลือกสีเขียวเนื้อสีส้มมีอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะมีค่ะแต่จะอยู่อีกโซนนึงอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วส่วนพันนี้ล่ะคะพี่หน่อยคะอันนี้จะเป็นคีรีค่ะคีรีค่ะคีรีจะเป็นเนื้อข้างในเป็นสีเนื้อสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะการปลูกเมลอนมันต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนเราถึงจะเก็บได้คะเนี่ยค่ะก็ที่บอกตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวก็คือ3เดือน3เดือน3เดือนไม่ต้องมาต่อเขานะคะคุณผู้ชมค่ะคือถ้าจะมาแบบว่าขอลดราคาอีก3เดือนนะจ๊ะกว่าจะได้กิน1ลูกแล้วก็กระถางนึงก็ลูกเดียวฮะเฮ้ยอันนี้หนูเพิ่งรู้เคล็ดลับของเราจริงๆที่ทำให้ปลูกแล้วก็หอมหวานแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสวนเราเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็คือทีมงานของเราอะค่ะเขาจะดูแลใส่ใจก็คือจะต้องให้ปุ๋ยให้น้ำตลอดใช่ค่ะแล้วต้องควบคุมความหวานให้ได้อันนี้ความน่ารักของเขาเป็นกิมมิคของเขา เดี๋ยวนะคะไม่ใช่ทำทุกลูกใช่ไหมคะพี่ต่อไปโครงการจะมีจะมีแกะสลักขอบใหม่อ่ะค่ะโอ้โหเข้ามาแล้วก็ถ้าคุณสนใจก็คือเราให้จองไว้ก่อนเออหนูว่าน่ารักเนาะค่ะอารมณ์เหมือนแบบเราจะให้เป็นของขวัญของขวัญใครสักคนนึงเออให้คุณแฟนนะคะวาเลนไทน์ I love you แล้วก็เขียนชื่อไปรักเธอนะเออก็ดีนะเพราะว่าให้ดอกไม้กันบ่อยๆแล้วบางทีมันก็แบบเหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาเปลี่ยนบ้างความรักเราจะได้หวานฉ่ำเหมือนเมลอนหวาน
กรอบหวานนุ่มก็ถือว่าเป็นถือว่าแม่ก็แบบว่าแม่รู้สึกว่าแฮปปี้เนี่ยแบบนี้อันนี้มาลองทำกันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็ปลูกมาสักอย่างลูกขนาดไหนถึงจะเก็บได้จ้าพี่หน่อยจ้าลูกของเราก็จะอยู่ประมาณไซส์ 1.5 1.5 เดี๋ยววันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญหนุ่มมาด้วยอีกเรา1คนนะคะเพราะว่าพี่หน่อยกับเราก็จะเป็นผู้หญิงสวยๆกัน2คนจะมาดึงถึงของเขาก็กระไรอยู่เนาะเดี๋ยวให้น้องมาช่วยนี่นี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะซ่อนหลบซ่อนอยู่ทีเดียวนุ่นสามารถข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝั่งนี้ได้ไหมคะเจอเลยค่ะชื่อพี่อะไรเอ่ยคะชื่อฝุ่นครับพี่ฝุ่นนี่นี่เขาเป็นคือว่าผู้เชี่ยวชาญเมลอนนะคะใช่ใช่ค่ะน้องจะอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูเรื่องเมลอนเรียกว่ามือตัดเมลอนเลยใช่ใครอยากได้เมลอนสกิดพี่เขาสกิดเอาลูกนี้ค่ะบอกเลยได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกรอบมาดูเทคนิคก่อนดีกว่าพี่ฝุ่นอยู่ที่นี่พี่ฝุ่นก็ต้องอยู่ประจำกับเมลอนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้เรื่องเมลอนมาอย่างดีแล้วล่ะก็พอสมควรใช่ไหมครับใช้คำว่าพอสมควร สามเดือนพี่ฝุ่นเหมือนถูกบังคับมา พี่ฝุ่นขาลูกไหนที่แบบแหมลูกนี้แหละมันทานได้แล้วมันหวานมันฉ่ำแล้วมันกรอบแล้วต้องดูยังไงอ่ะต้องดูที่สีครับสีอย่างนี้อันนี้คือสีเหลืองแน่ๆแล้วค่ะพี่ขาหนูก็อยากดูเป็นแดงอยู่เหลืองเนาะลูกมันอ่อนอยู่ฮะมันจะมีออกสีเขียวๆหน่อยนึงอย่างเช่นข้างหลังนี้มันจะออกเขียวๆอ๋อเขียวเหมือนเขียวมะนาวครับอารมณ์ประมาณนี้ต่างกันที่ความเขียวอันนี้เขียวเนาะอันนี้เขียวแล้วถ้ามันเป็นสีเหลืองเข้มแล้วมันจะพร้อมตัดแล้วครับอ๋อคืออย่างนี้อย่างเงี้ยเหรอคะครับโอ้คือเหลืองเขาจะเป็นเหลืองเข้มเข้มใช่มองแล้วเหมือนอะไรนะพวกมะม่วงไหมคะมะม่วงที่มันแบบเข้มๆหน่อยใช่ใช่ไม่ใช่มะม่วงสีอ่อนๆแต่อันนี้เขาจะออกยังอมมะนาวอยู่ใช่ค่ะหรือว่าเราจะนับหลังจากวันผสมดอกก็ได้ครับนั่นยากแล้วค่ะพี่ผสมดอกคือน้องมาจองเลยค่ะหรือคุณผู้ชมมาก่อนพี่จะเอาวันผสมดอกวันนี้นะวันที่14เดือน5แล้วเดี๋ยวพี่จะมารับหลังจากผสมดอกกี่วันคะ45วันครับ45วันครับบางครั้งก็50วัน50วันครับอ๋อแต่สำหรับพันธุ์ของเรานี่ประมาณ45วันสนุกค่ะเข้าสวนวันนี้เข้ามาแล้วแหมรู้สึกแบบตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเข้าไปเมลอนเราเคยทานแต่เมลอนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แพงนะจะบอกให้แล้วกว่าจะบินไปอีกคราวต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปละไม่ต้องไปที่นี่ก็มีแล้วใกล้กรุงเทพด้วยแล้วยังไม่พอออกตลอดออกตลอดใช่ไหมพี่มันออกช่วงไหนบ้างตอนนี้ก็คือเราเตรียมเดือนสิงหาค่ะค่ะค่ะ12สิงหาวันแม่แล้วก็จะมีเรื่อยๆรองรับลูกค้าแปลว่ามีตลอดเราก็จัดสรรให้มีทุกๆช่วงใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะให้ชัวร์จริงๆว่าคุณจะเอาในปริมาณมากก็โทรมาถามเขาก่อนมาต้นนี้ดีกว่าเมื่อสักครู่เราเห็นเป็นผิวเนียนๆผิวเหลืองๆแบบนี้ของนาราหนึ่งละเรามาเห็นของคีรีหนึ่งบ้างดีกว่าใช่ไหมคะใช่อันนี้คีรีหนึ่งวิธีการดูดีกว่าค่ะหนูไม่เห็นมันจะต่างกันยังไงในการดูก็ดูยากเหมือนเดิมดูยังไงคะคือว่าดูว่าเขาพร้อมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะว่าตัดได้แล้วอันนี้วิธีที่หนึ่งก็เราจะนับวันนับวันค่ะนับวันมองไปมองมาเหมือนเป็นผู้หญิงทั่วไปต้องนับวันนับวันรอแต่ว่าถ้าเราจะมาดูแบบไม่นับวันก็คือว่าเขาจะมีรอยแตกขึ้นขั้วครับรอยแตกขึ้นขั้วตรงนี้ฮะแบบไม่ขึ้นขั้วคืออันไหนคะอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็คืออ้าวสรุปขึ้นทั้งสวนแล้วค่ะคุณผู้ชมขึ้นเล็กน้อยอันนี้ขึ้นเล็กน้อยอย่างนี้ตัดไม่ได้ค่ะอันนี้ขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมคะขึ้นเยอะๆก็คือว่าเขาแก่แล้วอ๋อต้องดูแบบเพียตัดแล้วขึ้นเต็มๆแบบนี้อันนี้ดูนิดนึงประมาณนี้ก็คือว่าไม่มีอ๋อไม่มีอันนี้คือไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างนี้แต่ถ้าอันนี้เนี่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันดีกว่าต้นนี้ตัดได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็มาประมาณช่วงนี้เหมือนเดิมครับฮึบนี่แล้วเขาจะออกจากตรงไหนใหม่อะคะพี่หน่อยถ้าเราตัดอย่างนี้เขาจะไม่ออกแล้วฮะนี่เราก็ทิ้งแล้วค่ะฮะเดี๋ยวเราก็ทิ้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะได้หนึ่งลูกหนึ่งกระถางลูกกระถางหนึ่งต้นหนึ่งลูกแม่เจ้ามาเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเนื้อข้างในระหว่างนาราหนึ่งกับคีรีหนึ่งเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนไปกันเลยค่ะส
นับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand อันนี้เลยนะแบบโปรเฟชชั่นแนลตัดให้ชิมบ่อยไงใช่จะมีอันนี้คือนารา2ค่ะเปลือกเขียวเนื้อส้มหืมอร่อยอ่ะแต่หนูว่าหอมนะชิมไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนารา2อย่างที่เราบอกว่ามันจะฉ่ำใช่ฉ่ำจริงๆสำหรับคนที่ชอบความอ่อนนุ่มใช่แล้วก็ละลายในปากอ่ะไม่อย่างนั้นและที่สำคัญที่สุดมันมีกลิ่นคือกลิ่นหอมจริงๆนี่แหละคือมนต์เสน่ห์ของเมลอนค่ะที่เราบอกว่ามันต่างจากแตงไทยยังไงเพราะว่าเวลาบางที่ที่เราไปทานเมลอนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเป็นเมลอนเพราะเราไม่ได้กินค่ะเราจะได้แต่รสชาติที่จืดไม่มีกลิ่นไม่หอมรสสัมผัสจนเข้าใจว่าลิ้นเพี้ยนไม่ใช่ อันนี้แหละทำให้เรารู้ว่ารสสัมผัสที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงของเมลอนด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าจะชิมต่อไปเนี่ยต้องทานน้ำก่อนทำไมต้องทานน้ำก่อนนะคะล้างลิ้นครับล้างลิ้นคล้ายๆเวลาแบบจะดมน้ำหอมต้องเอาดมถ่านก่อนเงี้ยหรอครับเหมือนกับทำให้คล้ายกันรีเซ็ตมันใหม่ฮะครับชิมต่อค่ะชิมต่ออันนี้เป็นนารา1ค่ะไม่น่าเชื่อเปลือกเหมือนกันแต่ข้างในก็ต่างกันเลยเพราะว่าวิธีดูแลเราต่างกันนะคะค่ะใช่หวานเย็นๆหืมกรอบไหมครับไม่อินไหมคะกรอบนี่ไม่ได้กินคอนเน่นะคะเอาจริงกรอบมากกรอบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วไม่ได้แข็งคนเข้าใจว่ามันแข็งหรือเปล่ามันกรอบแต่มันหอมเออแล้วมันหวานทำยังไงอ่ะมันหวานหนูไม่เคยกินเมลอนในไทยพี่หวานเมื่อทีมงานบอกว่านิ่งๆไปกินเมลอนไหมคือทีมงานถามหนูบ่อยมากเฮ้ยไปทานเมลอนกันหนูไม่ชอบกินเมลอนพี่เพราะว่าเราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่าพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมพี่หวานคือเราเคยทานแล้วเรารู้สึกว่าเพิ่งมาทานของตัวเองเพราะเราเคยทานแล้วมันไม่อร่อยค่ะเราเคยทานแล้วมันไม่กรอบเราเคยทานแล้วเรารู้สึกว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ให้ความอร่อยอะไรเลยเพราะมันจืดแต่อันเนี้ยเราเพิ่งทานแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอร่อยอ่ะมันน่าซื้อกลับบ้านอ่ะมันหอมมันกรอบด้วยอืมอ่ะอันนี้ผ่านไปละอีก1อันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มี2อันด้วยกันมาพูดถึงละกันเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่ค่ะเขาสามารถมาชั่งกิโลได้ด้วยตัวเองเลยใช่ใช่มั้ยคะซื้อสดๆที่นี่ซื้อสดๆที่นี่และในช่วงนี้ยังมีอยู่มั้ยคะมีค่ะมีมาได้เลยมาได้ค่ะแล้วก็จะยาวๆไปเลยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณไม่ถึง 1,000 ลูกอะค่ะเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกจากตอนแรกปลูกเล่น 3,000 ลูกค่ะ 3,000 ลูกตอนนี้เหลือไม่ถึง 1,000 ลูกใช่ค่ะแล้วก็ที่เราเห็นกันอยู่ขอให้คุณผู้ชมดูพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำทั้งหมดเนี้ยเป็นแปลงเมลอนหมดเลยค่ะก็ประมาณสิงหาค่ะกลางเดือนไปแล้วนะคะเตรียมตัวมานะคะพาแม่พาพ่อมาทานผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพกันอ่ะต่อมาดีกว่าลูกนี้เป็นคีรีละโอ้นี่ไงอื้อหือคุณผู้ชมมันแข็งอยู่นะโอ้ใกล้ละอ๋อใกล้ละนะคะใกล้ละหนูเนี่ยใกล้จะไม่มีชีวิตแล้วค่ะพี่อ่ะก็อย่างนี้ทีมงานคืออยากให้มีเทปต่อไปไหมคะหรือยังไงอยากให้หนูจบในชีวิตในเทปนี้หรือเปล่าคะพี่อ๋ออย่างนี้โอเคก็จับออกมาเลยจับคู่ดึงนี่เป็นไงล่ะคุณควรเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นแม่สีเรือนที่บ้านนะคะออกมาเออแต่ว่าอันนี้เหมือนเม็ดเขาจะน้อยกว่าไหมคะหรือเปล่าเออหรือว่ามันอยู่ด้านในเหมือนกันเม็ดมันอยู่ด้านในค่ะนี่แล้วก็วิธีการปอกถ้าเราก็สับเลยค่ะไม่ต้องอ๋อสับไปก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราหักทานได้เลยเราไม่อ๋อเราไม่ต้องมาอารมณ์เหมือนเตรียมใส่จานเนาะใช่ค่ะไม่ต้องเพราะบางคนแบบคิดว่าเออต้องมาเตรียมใส่จานเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะให้พี่ฝุ่นตัดพี่ฝุ่นจะตัดพอดีคำอันนี้พอดีนะคะพอดี3คนค่ะนี่เรียกว่ากินอันเดียวนี่รู้รสเลยอันนี้เป็นคีรี1นะคะหนูว่ากลิ่นอันนี้เหมือนชัดกว่ามั้ยคะหรือว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้าเลยอ่ะเหรอหนูรู้สึกว่ากลิ่นอันเนี้ยชัดชัดกลิ่นตัวนี้ป่ะคะเนื้ออื้อหือตัวนี้เขาจะเนื้อตัวนี้เขานารา2เขาจะกลิ่นชัดใช่มั้ยคะที่เราทานอันแรกใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่แต่อันนี้กลิ่นจะซอฟลงมาแต่รสชาติจะละมุนลิ้นมันจะนุ่มแบบ
นุ่มเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้อิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าไม่ต้องทานข้าวเย็นเลยนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะผลไม้เวลาเราทานผลไม้เนี่ยความอร่อยของมันคือคุณประโยชน์ด้วยและที่สำคัญที่สุดความหอมหวานมันเป็นความหอมหวานจากธรรมชาติไม่ทำร้ายสุขภาพเราโดยเฉพาะน้ำตาลความหวานที่เราทานเนี่ยไม่ได้มีการฉีดลงไปนะเพราะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยหวานขนาดนี้แอบใส่อะไรหรือเปล่ามีการฉีดมันตาลเทียมเข้าไปหรือเปล่าจริงเพราะว่าแม่หนูเคยเป็นกินได้ไหมเนี่ยมันหวานเกินมันหวานเกินเขาฉีดแน่แน่ผู้ใหญ่บางคนก็จะกลัวเบาหวานขึ้นแต่ผลไม้ที่นี่ไม่ฉีดนะคะปลูกแล้วก็รอเขาเจริญเติบโต 100% ที่สำคัญที่สุดเป็นน้ำตาลฟุกโตทานแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยก็วันนี้ถามว่าความประทับใจและความสนุกจริงๆของการมาเที่ยวสวนเราเคยคิดว่าการเที่ยวสวนมันมีแต่ธรรมชาติมีแต่สีเขียวเปลี่ยนละน้องพี่หน่อยเพราะว่าวันนี้มามีสีสันมีสีเหลืองมีสีเขียวมีตะคงตะข่ายแล้วที่สำคัญต้นเขาสวยด้วยต้นเขาไม่ได้มาแบบอู้ใหญ่โตแล้วถ่ายมาเราติดแค่ปลายก้านอันนี้เราคู่กับต้นได้เลยเอามาใกล้เราได้เพลิดเพลินได้มาเป็นคณะก็ได้มาเป็นกวนมาเป็นแก๊งมาเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่ามาเป็นคู่รักก็ได้มาเดี่ยวก็ได้มาเดี่ยวยังได้เลยเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครมาคุยกับพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะถ่ายรูปให้ได้เรามีคนถ่ายให้รูปได้ถ่ายรูปให้หน่อยแล้วก็อัพได้วันนี้มีคู่มาอะไรอย่างนี้เผื่อเงาๆก็มาเที่ยวกันค่ะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวในไทยมีเยอะก็จริงแต่มีไม่กี่แหล่งหรอกที่เรามาสัมผัสแล้วเราจะได้เข้าใกล้กับคำว่าธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนที่นี่และที่สำคัญที่สุดมาแล้วมันเหมือนรู้สึกบรรยากาศครอบครัวปลอดภัยที่บางที่พอเราไปแล้วรู้สึกว่าไปคนเดียวไม่ได้มันอันตรายแต่ที่นี่คุณมาได้คุณชิมได้คุณเลือกลูกที่อร่อยแล้วก็ถูกใจคุณได้เพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้พี่หน่อยเชิญชวนอะไรคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันค่ะเชิญเลยค่ะค่ะยังไงก็ช่วงนี้นะคะสวนเราก็ยังเหลืออยู่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางสวนผักปากช่องFacebook นะคะเข้ามาลองสอบถามดูค่ะ Facebook inbox เข้ามาก็ได้นะคะอย่าไปส่งแจ้งกันด้านนะพี่จะเอาเมลอนลูกนี้ขอด่วนอย่างนี้ตั้งตัวไม่ทันอย่างจะดีที่สุดโทรศัพท์มาถามดีกว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ไหมคะเชิญเลยค่ะ081ค่ะ876-3388ค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นด้านล่างรายการด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแพ็กเกจของเขาแล้วก็ถุงเขาก็จะหน้าตาน่ารักเหมือนเดิมสวนผักปากช่องนั่นเองรสชาติก็ยังคงความอร่อยแล้วก็กลมกล่อมที่สำคัญที่สุดเจ้าของอยู่เองเฝ้าเองการันตีในเรื่องของคุณภาพพี่หน่อยบอกว่าถ้าชิมแล้วไม่อร่อยไม่ปล่อยออกนะคะเอาคืนทันทีไม่ใช่ว่าลูกค้าจะเอาคืนนะเจ้าของยึดคืนค่ะคุณผู้ชมไม่ยอมให้ขายไม่ขายด้วยเพราะว่ารสชาติมันยังไม่ได้คุณภาพไม่ได้ก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นคุณต้องมาด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ข่าวว่าเมลอนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะเสียดายจริงๆวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่หน่อยมากๆนะคะบุกพี่หน่อยมาเลยอ่ะพี่หน่อยกำลังปอกเมลอนอยู่เลยแล้วก็ขอบคุณพี่ฝุ่นด้วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมลอนกับเรานะคะยังไงก็มาเจอกันได้ที่สวนผักปากช่องหรือเข้าไปดูย้อนหลังทาง YouTube รวมไปถึงเซิร์ชได้ใน Facebook วันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่คราวหน้ากับอัปเดตไทยแลนด์สวัสดีค่ะ